ทีนี้ค่ะขยับมาพูดถึงตลาดซื้อขายในไทยลีกกันหน่อยค่ะมี1สโมสรที่ตอนนี้เสริมทัพอย่างต่อเนื่องเลยนั่นก็คือสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดค่ะได้มีการเสริมแดนกลางเพิ่มอีก1คนนะคะคว้าตัวแฮร์ริสจูดค่ะจาก BG ปทุมยูไนเต็ดมาร่วมทัพอย่างเป็นทางการแล้วค่ะสโมสรสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดค่ะก็มีการบรรลุข้อตกลงเซ็นสัญญาคว้าตัวแฮร์ริสจูดค่ะกองกลางทีมชาติสิงคโปร์วัย23ปีจากสโมสร BG ปทุมยูไนเต็ดเข้าร่วมทีมอย่างเป็นทางการค่ะซึ่งแฮร์ริสจูดค่ะก็เป็นเจ้าของส่วนสูง185เซนติเมตรเข้ามาร่วมทัพสิงห์เชียงรายในเลก2ฤดูกาล 2023-2024 ด้วยสัญญายืมตัวค่ะแล้วก็ได้รับโอกาสเล่นอย่างต่อเนื่องเลยสามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเฉพาะผลงานยิง2ประตูในแมตช์บุกเอาชนะการท่าเรือ FC ไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ1ค่ะซึ่งก็เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญให้กับสิงห์เชียงรายหลังจากได้ลงเล่นสม่ำเสมอมากขึ้นในระดับสโมสรเนี่ยแฮร์ริสจูดก็ได้รับโอกาสในการลงเล่นให้กับทีมชาติสิงคโปร์ชุดใหญ่เป็นครั้งแรกด้วยแล้วก็ได้รับโอกาสลงเล่นเป็นตัวจริงอย่างต่อเนื่องในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกค่ะซึ่งล่าสุดค่ะในฤดูกาล 2024-2025 ที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นนี้ค่ะแฮร์ริสจูดก็พร้อมแล้วค่ะที่จะใส่เสื้อหมายเลข88ร่วมเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดอีกครั้งนั่นเองค่ะก็หลังจากที่ได้ลงเล่นอย่างต่อเนื่องนะมีผลงานที่น่าประทับใจก็นี่แหละเสร็จสิงห์เชียงรายไปคว้าตัวเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วก็หลายทีมก็เริ่มเสริมทัพโดยเฉพาะเชียงรายเนี่ยอาจจะเรียกว่าเสริมทัพมาด้วยสัญญายืมตัวซะส่วนใหญ่นะฮะแล้วก็นักเตะไทยเนี่ยก็เสียตัวหลักไปเยอะนะเสียสรณนอนุอินนะครับเสียศิวกรเตียตระกูลก็เป็นตัวหลักเลยแต่ว่าก็เน้นนโยบายผลักดันดาวรุ่งขึ้นมาซึ่งเชียงรายก็ถือว่าเป็นทีมที่มีอะคาเดมี่ยอดเยี่ยมก็น่าจะมีดาวรุ่งที่โดดเด่นขึ้นมาในฤดูกาลหน้ารวมถึงต่างชาติเนี่ยก็ต้องรอดูว่าต่างชาติจะมายกระดับทีมสิงห์เชียงรายได้ขนาดไหนด้วยเพราะว่าเชียงรายนี่ก็ขึ้นชื่อว่ายุคนึงเนี่ยเขาได้มาทุกแชมป์แล้วนะแชมป์ไทยลีกแชมป์บอลถ้วยก็ได้มาครบแล้วแต่ว่ายุคนี้อาจจะเป็นยุคของการเปลี่ยนถ่ายนโยบายใช้ดาวรุ่งซะส่วนใหญ่ก็เดี๋ยวรอดูผลงานในปีหน้านะครับThank you.